ควรทำไงดีครับผมควรจะต้องเลือกใครสักคนหรือว่าถ้าผมแบบไม่เลือกแล้วแบบเอาสองคนเลยได้ไหมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมต้องเลือกใครสักคนอีกคนก็ต้องเสียใจเลยครับผมตอบสั้นๆเลยฮะอาครเัฉบินนี่คือมาเฟียเบอร์หนึ่งไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเรากดทำไรดีวะพี่บักเลยเรียบร้อยพี่เฉยสวัสดีครับคุณอาเพชรสวัสดีพี่เฉยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฉยสวัสดีครับพี่ฉีเฮ้ยสวัสดีครับพี่ฉีแบแบแบเฮ้ยเรียบร้อยเอฟสามไม่ได้อ้าวกูค้างเลยบักเลยเรียบร้อยไอสัตว์เอ้ยแล้วไม่ทำกันได้ทำอะไรไม่ได้ค้างด้วยใช่พี่แล้วทำไมอ่ะโอ้โหมันเป็นเพราะอีอ่ะมันเป็นเพราะใช้อีโมดแปลค้างอ่ะพี่อยากกดเด้ออีโมดใหม่ไอแบร์แล้วก็อีโมดที่3ดิไม่อีโมดใหม่แบร์ดูอีโมดใหม่เห็นป่ะไอ F3 ดิแล้วก็คำว่าเนเนโกะอะไรสักอย่างอ่ะลองดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะลองดิลองท่านลองท่านท่านที่3อะไรก็มีอะไรพี่ผมกดทำไมไอ้ผมกดทำไมพี่ไม่ค้างไม่ค้างท่านนะไม่ค้างไม่ไม่ทำดีๆไม่ค้างไม่ค้างไอ้ดูไอแบร์ดิไอพอเซียมอันนั้นเนี่ยไปไอซันค้างเหรอไอซันก็ไม่ค้างใช่ป่ะแบ่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 ดูดิโคตรโคตรโดนตีนแบงไม่ค้างเห็นไหมเนี่ยแบงทำได้อีกเลยท่าเต้นเยอะดีว่ะต้องเปิดเพลงนี้เลยล่ะอุ้ยขอโทษฮะเต้นมีร้อยท่าเลยโอ้ท่าคนเยอะเฮียท่าใหม่มาแต่กูใช้ไม่ได้สารต้องมาใช้แล้วโคตรคนจังหวะนี้ต้องเพลงมาแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้เฮ้ยไปลองพนันใหม่กันปะพนันใหม่ไปลองพนันใหม่กันปะแอร์พี่พนันใหม่คืออะไรอ่ะพนันใหม่ที่คาสิโนอ่าพี่มันกองนะพี่มันกองไงวะพี่เหรอกองไงมันขึ้นปูมันขึ้นกุ้งแล้วมันไม่ให้ตังค์อ่ะโกงอะไรผมได้มา 20,000 ครับเมื่อกี้โกงยังเล่นไปเปล่าไปลองกันไปดูต้องลองไป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 ดิพี่เดี๋ยวลงไปก็ได้ปะเอ้ยเหรอเขาออกไปแล้วมั้งกูได้ข่าวมาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียโบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฉินมารถหรูตลอดเลยนะโอ้ตรงนี้ติดหรูฮะโอ้โหมารถแบทแมนซะด้วยพี่ชายสวัสดีเลยพี่พาโอ้โหนึกว่าลูซิเฟอร์ถ้าใช้คำวันนั้นนะคำว่าเฮียโบไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยว่าจะไปสภาซะหน่อยฮะอ๋อไปทำอะไรครับเนี่ยไปทำอะไรครับไปเผาของสภาอีกแล้วเหรอไปแวะไปยืมรถเขาอีห่าของเงินประปาพี่ดูดิถ้ามีนั่นแบบถ้ามีแบบผู้หญิงมาเต้นหมดเนี่ยพี่ว่าไงวะโคตรเท่เลยวะเออว่ะฮิโบสนใจไหมฮิโบผมปรึกษาเลยสิครับฮิโบว่างไหมว่างเลยผมไม่มีอะไรเลยครับว่างคือผมถามมาสิฮิโบคือฮิโบรู้เรื่องที่ผมมีปัญหากับพาโลไหมฮะน้อยมากๆครับไม่รู้เลยใช่ไหมฮะถึงว่าไม่รู้เลยเพราะว่าวันนั้นพะโล้จะบอกแล้วผมวิ่งหนีครับคืออย่างนี้ครับเฮียคือผมไม่รู้ว่าผมควรต้องทำไงต่อดีครับยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นคือพอดีว่าคือผมอ่ะรู้จักมะลิแล้วก็จริงๆก็เป็นแฟนกับมะลิมาก่อนครับแล้วก็คบกันมานานมากครับแล้วระหว่างที่ตอนที่ผมคบกันเนี่ยผมก็ทำไม่ดีกับมะลิไว้หลายอย่างเลยครับคือเยอะเลยครับเรื่องที่ผมทำไม่ดีกับเขาครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เคลียร์หลังจากเรื่องนั้นเคลียร์ไปเนี่ยผมก็รู้สึกผิดต่อเขามากครับแล้วผมก็ไม่ได้เจอเขาไปช่วงนึงครับแล้วก็ในระหว่างช่วงที่ไม่เจอเนี่ยผมก็ตอนแรกก็ทำใจอยู่สักพักนึงครับแล้วผมก็เริ่มเปิดใจลองคบใครแล้วก็ผมก็คบกับพะโล้ครับแล้วพอผมคบกับพะโล้มาสักประมาณ2เดือน3เดือนโดยประมาณครับอยากกลับไปหามะลิเหรอปัญหาคืออยู่ดีมะลิก็กลับมาครับโอเคแล้วพอเขากลับมาปุ๊บผมก็เจอเขาผมก็ดีใจที่ได้เจอเขาอีกรอบครับแล้วคือผมก็รู้สึกว่าผมเป็นห่วงเขาอยากจะดูแลเขาแล้วก็อยากจะชดเชยความผิดที่ผมเคยทำกับเขาด้วยครับครับผมก็ดันทำไม่ถูกครับผมก็ทำไปโกหกเขาว่าผมไม่มีแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วจนวันสุดท้ายที่พอเขารู้เรื่องเขาก็เหมือนพาพะโล้มาอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ทำให้มันก็เละเทะหมดเลยครับก็เลยจะปรึกษาว่าผมควรทำไงดีครับผมควรจะต้องเลือกใครสักคนหรือว่าถ้าผมแบบไม่เลือกแล้วแบบเอาสองคนเลยได้ไหม
เพราะว่าถ้าสมมติว่าผมต้องเลือกใครสักคนอีกคนก็ต้องเสียใจสิครับผมตอบสั้นๆเลยฮะเฉินนี่คือมาเฟียเบอร์หนึ่งเป็นมาเฟียต้องทำใจต้องทำตามใจตัวเองครับมีคิดแบบนั้นเหรอครับใช่ครับอย่าให้เสียเพราะผู้หญิงครับสำหรับความคิดผมอยากเก็บ2ก็เก็บ2อยากเก็บ1ก็เก็บ1นี่คือชีวิตมาเฟียครับโหแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องการจะเก็บ2อย่างงั้นก็จริงครับแต่ว่าถ้าเขา2คนดันรู้จักกันล่ะครับก็อยู่ที่เขาตัดสินใจครับไม่ใช่เราถ้าเขาไหวก็อยู่ด้วยกันถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องอยู่แล้วถ้าเขาไม่ไหวแล้วผมจะบังคับให้เขาอยู่ล่ะครับนั่นก็มีสิทธิ์ครับก็เป็นไปได้เพราะว่านั่นก็คือทางของเราครับโอเคครับพอได้คุยกับเฮียผมก็โอเคผมก็เดี๋ยวลองตัดสินใจดูครับครับผมแต่ผมเริ่มเห็นทางสว่างบ้างแล้วครับเราเสียเพราะผู้หญิงไม่ได้ครับเฉินไม่งั้นเดี๋ยวแก๊งดูไว้เนี่ยมันจะไม่เคารพเราโอเคครับเฮียครับเฮียเจอกันครับผมมากครับเฮียครับพาไปไหนน่ะเชี่ยแฟนอยู่ที่นี่เหรอคนมาแหละติ๊บไปเมื่อกี้เออเหรออันค่ะพี่เดี๋ยวหนูพี่ไงหนูเปิดเพลงอยู่นี่ค่ะหนูมีหลักฐานเห็นทำอะไรดีพี่ก็ถูกของเขาเนาะถูกครับทำพี่ถึงคิดไม่ได้วะเรื่องง่ายๆสวัสดีใจหนึ่งกูไม่อยากทรมานเขาแล้วเหมือนเมื่อก่อนไงอยู่กับสมาชิกแก๊งในเมื่อเฮี้ยมแล้วก็เฮี้ยสุดพี่แดนคิวค่ะเป็นคนดีไม่ได้หรอกพี่จะดีจะเฮี้ยคนที่เฮี้ยจะปลอมเป็นคนดีมันทำไม่ได้เมื่อคนมันเฮี้ยอยู่แล้วพี่จะให้เป็นคนดีมันก็ไม่ถูกก็อยากลองดูได้ไม่ได้เลยเหรอวะไม่มีทางเหรออยากลองดีดูเหรอเออก็อยากลองดีดูอ๋อเคยแล้วนี่ที่ฉันอยากทำอะไรทำตามใจเด็กค่ะเดี๋ยวสิริจะอยู่ที่ว่าตามเขาจะอยู่ที่ทำเหี้ยใส่อีกหรือเปล่าแล้วถ้ากูบังคับให้เขาอยู่อ่ะก็ถือว่าเหี้ยจริงๆไงขอบคุณที่ชื่นชมกันพี่ต้องเอาให้สุดค่ะอาการสีใดเอาให้สุดปล่อยไปเลยเจ๋ววะพี่ต้องท่องไว้เมื่อฉันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ต้องได้แล้วพี่ทำดีไปเขามองว่าพี่เฮียอยู่ดีเว้ยเฮียไปเลยเออวะทำไมคิดไม่ได้วะกูI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know